อยแล้วครับถอยแล้วถอยนะไปครับไปนะครับขออนุญาตครับผมขยับรอเลยครับขยับรอชิดตามดันเลยดันเลยครับดันเลยถึงช่วงเลย
กล้ากระหม่อมพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานสภาสากลวิสาขบูชาโลกประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติในนามของผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติที่ประชุมพร้อมกันในมหาสมาคมนี้มีความปราบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเมตตาเสด็จมาเป็นประธานในการประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่15เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561ในวันนี้ก้าวกระหม่อมขอประธานพระอนุญาตกราบทูลถวายรายงานความเป็นมาของการประชุมชาวพุทธนานาชาติโดยสรุปดังนี้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกต่อมาได้มีการจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้นำชาวพุทธจาก13ประเทศณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2547นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้มีการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานโดยได้อาราธนาและเชิญสมเด็จพระสังฆราชพระมหานายกะผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาและชาวพุทธจากนานาประเทศมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่15ประจำปี2561นี้คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกซึ่งได้รับการอนุมัติให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติมีฉันทามติร่วมกันให้จัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคม2561โดยกำหนดหัวข้อการประชุมเรื่องคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์เพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงได้รับการถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์การสหประชาชาติในการประชุมชาพุทธนานาชาติครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมชาพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกในบ่ายวันนี้ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจาก85ประเทศทั่วโลกมีผู้เข้าประชุมทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศจำนวน 3,000 รูปคนสำหรับสถานที่จัดงานประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วก้าวกระหม่อมขอกราบทูลฝ่าพระบาทได้ทรงเมตตาประทานคติธรรมและประทานพรต่อที่ประชุมชาพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปควรมิควรแล้วแต่จะโปรดท่านพระเถรานุเถระผู้อยู่ในประเทศไทยและมาจากต่างประเทศทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในนามของคณะสงฆ์ไทยขอต้อนรับท่านพระเถรานุเถระตลอดจนพุทธศาสนิกชนนานาชาติที่มาร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในการในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำพุทธศักราช2561ด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งในโอกาสนั้นเป็นมงคลนี้ใครจะขอปรารภข้อคิดบางประการต่อท่านทั้งหลายว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพระมหากรุณาประทานหนทางพัฒนามนุษย์ให้ก้าวสู่ความหลุดพ้นจากห่วงทุกข์อย่างถาวรได้อันเรียกว่าอริยอถังคิกมรรคหรือที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามรรคแปดอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมะประการต้นคำว่าทิฏฐิหมายถึงความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นสิ่งที่นำพาครอบงำและมีบทบาทในชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งอาจเป็นทางรุ่งเรืองหรือทางเสื่อมถอยถ้าเป็นความเห็นความเชื่อที่ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นความเชื่อที่ผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าจะเปรียบกับภาษาทางโลกที่ใช้ในการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อาจเทียบได้กับคำว่าทัศนคติกล่าวคือการจะพัฒนาตนพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการพัฒนาเป็นเบื้องต้นเสียก่อนหากมีทัศนคติที่ลบติดลบหรือมีทัศนคติที่ผิดพลาดแล้วก็ย่อมจะไม่สามารถดำเนินงานพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกทิศทางเสมือนในเรือผู้หมายใจจะพาเรือมุ่งไปทางทิศเหนือแต่กลับหันหัวเรือไปสู่ทิศใต้เรือลำนั้นย่อมหลง
วนเวียนอยู่ไม่มีวันถึงจุดหมายที่ต้องการหรือกว่าจะพาหมุนกลับมาให้ทาให้ถูกทิศทางได้ก็ต้องเสียเวลาเนิ่นนานโดยเปล่าประโยชน์บุคคลผู้ปรารถนาจะพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาก็จำเป็นต้องอบรมปัญญาบนรากฐานแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นชอบในอริยสัจ4ประกอบด้วยการรู้แจ้งในความทุกข์รู้แจ้งในต้นเหตุแห่งทุกข์รู้แจ้งในความดับทุกข์และรู้แจ้งในแนวทางแห่งการดับทุกข์วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายที่วันที่พระพุทธพระโพธิสัตว์ได้ทรงรู้แจ้งอริยสัจ4เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นอุดมสมัยที่ชาวพุทธทั้งหลายจักได้น้อมนำพระพุทธธรรมมาเป็นเครื่องพัฒนาอบรมตนให้บรรลุถึงความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอย่างจริงใจอันเป็นมูลฐานของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาและจักสามารถเพิ่มพูนสันติภาพในโลกนี้ให้ภัยบูรณ์ต่อไปการที่ชาวพุทธนานาชาติได้มาประชุมเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ณสถานที่นี้ขออนุโมทนากุศลเจตนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติในครั้งนี้ขออำนวยพรให้การประชุมบังเกิดผลสำฤทธิ์สมวัตถุประสงค์อันดีงามที่ตั้งใจไว้ทุกประการและขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันณที่นี้ประสบแต่ความเจริญงอกงามในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขออํานวยพรอ